จากก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนแล้วก็ต่างประเทศนะครับรวมทั้งสถาบันศึกษาเนี่ยมาถกในเรื่องของสินไบโอนะครับชีวนวัตกรรมใช่ไหมครับก็จริงๆสินไบโอถ้าดูง่ายๆก็คือชีววิทยาที่เราออกแบบได้นะครับก็จะมีการปรับนะครับจริงๆมันก็เป็นกระบวนการนะครับซึ่งแปรสภาพนะครับเกษตรผลผลิตทางด้านเกษตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ้อยมันนะครับยางหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับเราแปรสภาพมันนะครับมาเป็นวัตถุนะครับที่หลายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะครับซึ่งกระบวนการแปรสภาพตรงนั้นเนี่ยเราศึกษากันมาแล้วเนี่ยวิธีที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับพวกผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่างๆเหล่านี้คือกระบวนการที่เรียกว่าสิ่งไบโอครับซึ่งเป็นวิธีการที่เราดัดแปลงพวกให้นึกถึงเวลาเราทำขนมปังนะครับเราเอาแป้งมาหมักกับยีสต์นะครับเราก็จะได้ขนมปังนะครับตัวยีสต์ตัวนี้เนี่ยครับก็คือตัวที่เขาเรียกว่าจุลชีวภาพหรือว่าไมโครภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นตัวที่ถ้าเราไปดัดแปลงคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยมันจะแปลงสภาพพวกน้ำตาลทั้งหลายแหล่นี่นะครับให้มาเป็นได้เกือบทุกอย่างนะครับตั้งแต่เสื้อผ้านะครับตั้งแต่ตัวถังรถยนต์นะครับที่เราเห็นมาสักครู่นะครับรองเท้านะครับหรือแม้กระทั่งเนื้อที่ไม่ใช่เป็นเนื้อนะครับแต่รสชาติเนื้อที่เราทานกันนะครับหรือแม้กระทั่งนมนะครับที่ไม่ได้มาจากสัตว์นะครับจนกระทั่งถึงยารักษาโรคหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางเช่นคอลลาเจนที่ทำให้ผิวเราตึงเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถผลิตได้จากผลิตภัณฑ์เกษตรที่เรามีอยู่ในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราขาดอยู่ส่วนนี้คือกระบวนการผลิตซึ่งกระบวนการผลิตนี้เนี่ยโลกกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในส่วนที่เรียกว่าสิ่งไบโอครับหรือชีวนวัตกรรมที่เราเรียกกันในบางจากเนี่ยนะครับมันเป็นศาสตร์นะครับที่จะเปลี่ยนโลกในอีก 20-30 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็เราเห็นนะครับว่าในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปเนี่ยทุกคนก็เริ่มมีการเขียนโรดแมปเรื่องของการพัฒนาสิ่งไบโอนะครับเพื่อที่จะให้เป็นพื้นฐานและรากฐานที่สำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศต่อไปบางจากมีแผนที่จะเข้ามาในส่วนของสิ่งไบโอมากน้อยแค่ไหนคือจริงๆอย่างที่เห็นนะครับเราเองก็มีบริษัทชื่อ BBTI นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับก็คือเอามันเอากากอ้อยชานกากอ้อยต่างๆกากน้ำตาลนะครับมอลาเซสเนี่ยมาผลิตเป็นเอทานอลบ้างนะครับหรือว่าปาล์มออยล์มาผลิตเป็นบีร้อยบ้างนะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ด้านชีวภาพนะครับซึ่งการต่อยอดไปเนี่ยไปเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงหรือครับ High Value Added Product นั้นเนี่ยก็คิดว่าเรื่องของซินไบโอเนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหลักอันนึงนะครับที่เราสามารถจะต่อยอดเนี่ยได้ในระดับเซลล์จะเป็นกลุ่มไหนที่จะออกมาเป็นหลักๆในกลุ่มแรกที่เราจะก็ดูครับแต่จริงตอนที่เรามองกันไว้นะครับก็ที่ผมได้พรีเซนต์ไว้นะครับเราเริ่มรูปภาพในเรื่องของ value chain นะครับขยับตัวขึ้นมาในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเนี่ยเราก็มองว่าเรื่องของวัสดุชีวภาพนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องสำอางชีวภาพนะครับ biocosmetic เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็น 2-3 area นะครับเป็น 2-3 ธุรกิจที่เรามองว่าเราสามารถจะทำได้เราสามารถจะต่อยอดได้นะครับจะเห็นปีไหนกระบวนการผมคิดว่าก็วันนี้อยู่ที่เรากำลังเวิร์กกับอย่างที่เห็นนะครับเวิร์กกับที่เขาเรียกว่าโรงหล่อนะครับ Foundry นะครับก็คืออย่างกินโกนี่คือคนที่ออกแบบนะครับออกแบบให้นึกเหมือนกับเวลาพวกคอมพิวเตอร์จะต้องออกแบบชิปก็ต้องคุยกับ Intel นะครับวันนี้เนี่ยไอตัวไมโครเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะออกแบบนะครับไอตัวจุลชีวภาพเนี่ยออกแบบให้สามารถทำงานได้เนี่ยก็ต้องมีคุยกับแล็บนะครับหรือว่าห้องทดลองนะครับซึ่งกิงโกก็จะเป็นห้องทดลองซึ่งในการออกแบบแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลา 2-3 ปีเพื่อที่จะปรับนะครับโดยเขามีการจับไอ้ตัวไมโครที่นะครับมาทดลองนะครับแล้วก็มีการทำซิมูเลชันเป็นล้านๆครั้งนะครับเพื่อจะให้ได้สุดท้ายเนี่ยตัวชุดยาแบบนี้สามารถที่จะแปลงน้ำตาลมาเป็นสินค้าที่เราต้องการตกลงเราลงทุนในกิงโกแล้วไม่ได้ลงทุนครับก็คืออันนี้คือผมเอาตัวเรื่องของซัพพลายเชนของซินไบโอเนี่ยมาให้พวกเราเข้าใจกันนะครับแล้วเราเองก็จะมีการทำงานกับ
บริษัทที่เป็นลักษณะนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆอย่างที่คุณปาเป็นพรีเซนต์เมื่อสักครู่ว่าบริษัทซินที่ทำเกี่ยวกับซินไบโอเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ10ปีที่ผ่านมาจากแทบจะไม่มีเลยวันนี้มีอยู่หลายร้อยบริษัททั่วโลกนะครับแล้วเราเองก็คุยกับหลายสิบบริษัททั่วโลกที่ให้บอกว่าที่ไบโอฮับของเราอะค่ะมันจะต้องมีพื้นฐานอยู่ตอนแรกเดิมจะอยู่ใน EC ตรงนี้จะไปย้ายไปคือถ้าหลังจากศึกษาเข้ามาลึกๆนะครับจริงๆจะได้ประโยชน์มากถ้าไบโอฮับเนี่ยสามารถที่อยู่ใกล้เข้าใกล้ๆกับโรงน้ำตาลนะครับอันนี้เรากำลังประเมินความเหมาะสมอยู่ว่าควรจะอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าสำคัญที่สุดคือถ้าอยู่ใกล้ๆกับโรงน้ำตาลแล้วเนี่ยมันสามารถมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ทำไมเราไม่ใช้ EEC เดิมที่เราศึกษาจริงๆผมเข้าใจว่าตามใดที่เป็นไบโอเบสมันไม่จำเป็นต้องเป็นแอเรียเบสนะครับคือเข้าใจว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยมีแอเรียเบสก็คือทางด้าน3จังหวัดที่อยู่ใน EEC corridorในขนาดเดียวกันถ้าเป็นไบโอเบสเนี่ยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่จำกัดว่าอยู่ตรงนี้เป็นตรงนี้ที่คอริดอร์นั้นนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ขอนแก่นจะเหมาะสมใช่ไหมคะเรากำลังศึกษาอยู่ครับเขาคงจะมีผลออกมาเร็วๆนี้นะครับเดือนนี้เดือนหน้าเดี๋ยวคงได้มีข้อสรุปอันนั้นก็จะเป็นสูตรที่จะต่อยอดเป็นซินไบโอในอนาคตทั้งหมดซินไบโอคือกระบวนการผลิตแล้วสุดท้ายเราต่อยอดมาจะได้เป็นไบโอโปรดักต์ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์และชีวภาพต่างๆคุณชูวัฒน์ซินไบโอวันนี้ถ้ามองเห็นด้วยตาเปล่าบางจากเองก็คือไบโอดีเซลแก๊สโซฮอลจะเห็นโปรดักต์ที่มาจากซินไบโอของบางจากในอนาคตอันใกล้นี่คืออะไรบ้างคะนะครับก็เรากำลังศึกษาอยู่อย่างที่เรียนนะครับว่าปลายทางที่มองอยู่ก็ถ้าไม่ใช่เป็นวัสดุชีวภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางและชีวภาพหรือไบโอคอสเมติกวัสดุชีวภาพเหมือนเช่นวัสดุชีวภาพอย่างเช่นมารีนดีเกรดเดเบิลพลาสติกนะครับก็คือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในน้ำทะเลนะครับหรือเครื่องสำอางชีวภาพนะครับก็อย่างเช่นที่เพิ่มคอลลาเจนในลักษณะนั้นเป็นต้นนะครับสาวๆอาจจะชอบกี่ปีนะพัฒนาอยู่ผมก็2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยเราพัฒนาตัวเราไปเขาเองเขาเป็นความลับอยู่นะครับมาพาร์ทเนอร์เขาต้องขอเป็นความเป็นเชี่ยวไปอยู่ตัว BDDI ครับเข้าตลาดได้ปีหน้าหวังว่าช่วงคนปีปลายปีถ้าจะเข้าได้กระบวนการมันมีผมว่าคงต้องใช้เวลากว่าจะยื่นไฟล์ลิ่งกว่าจะทำอะไรอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะปลายปีกระบวนการทำไฟล์ลิ่งมันต้อง3เดือน6เดือนอยู่แล้วเห็นบอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะแย่ลงกว่าปีนี้ใครๆก็ฟังเลยอย่างนั้นนะคะมันมีโอกาสที่ใช้เงินไปลงทุนสิ่งที่ได้ก็คงหลายได้อย่างแต่ว่าวันนี้ก็คือการที่เริ่มมี20เริ่มเทคอัพแล้วนะครับปี20วันนี้ก็ผมว่ายอดขายค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มีนโยบายที่จะให้เป็นปี10เป็นน้ำมันพื้นฐานหรือกระดาษ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานเพราะฉะนั้นก็คงจะช่วยทำให้ความต้องการของแอนดรอยด์ลดลงขึ้นเพราะฉะนั้นการระดมทุนมันจะมีการขยายกำลังการผลิตของเราเพิ่มในส่วนของเอทานอลและไบโอดีเซลเพิ่มต้องคุยกับทีม PPGI ดูผมก็จะเขามีแผนของเขาอยู่มีแผนเรื่องของการขยายอยู่มันจะว่าก็เราต้องขยายไปแสนลิตรต่อวันเมื่อปีที่ผ่านมาเราอยู่ในระหว่างการขยายเพิ่มอีก200,000ลิตรต่อวันนะครับผมจำเป็นต้องขยายได้ซินไบโอเรียบร้อยก่อนแล้วนะอันนี้ทำขนานกันครับไม่เกี่ยวกันต้องทำขนานดังนั้นพื้นที่ใหม่ก็คือจะอันนี้ก็คือจะลงทุนทั้งตัวไบโอตัวนี้ทำพื้นฐานรวมทั้งไบโอหับใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับไบโอหับตัวนี้พูดคร่าวๆได้ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรก็จะลงทุนครับคือนี่ฮะเราก็คิดว่าเราลุ้มมีวัตถุดิบแล้วเราได้ process แล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับคือเราต้องออกแบบตัวชิปตัวนั้นเนี่ยตัว foundry หรือโรงหล่อนะครับ foundry หรือโรงหล่อตรงเนี้ยซึ่งต้องทำงานกับพวกแบบต่างๆเพื่อจะให้ตัวนั้นออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นการร่วมทีมกับสตาร์ทอัพไม่ได้ร่วมทุนนะครับถ้าจะมีจะเป็นการต่อยอดมากกว่าเพราะแต่ละคนเขามีเขาเรียกว่า area of expert มีพื้นที่ที่เขาทำด้วยความถนัดของเขาอยู่จะได้เท่าไหร่ก็คงเร็วๆนี้นะครับข้อสรุปน่าจะเร็วๆแล้วตอนนี้ก็เวิร์กกันแล้วก็ถ้าเราได้ข้อสรุปอย่างที่ว่าถ้าต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกปี2ปีนะครับในการพัฒนาตัวไมโครหรือว่าตัว GPC business relation กับกินโกระหว่างบางจากกับกินโกเนี่ยมีความเป็นไปได้
ก็คุยกันนะครับก็เป็นหนึ่งในหลายรายที่เราคุยกันได้หลายรายเยอะมากผู้ประกอบการไทยที่คาดว่าน่าจะมีที่จะ participate ในบิสเนสก็เข้าใจว่ารายใหญ่ๆก็มีคุยกันเองเฉพาะนั้นเองแหละเนี่ยทำความเข้าใจนะคะไอ้ตัวไมโครเนี่ยมันจะมีหลายแหล่งที่เราคุยว่าเราคุยมีหลายหลักกับที่หลายหลักที่เราคุยเพราะจริงๆทั้งสองเจ้านี่ก็มีแล็บทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นสไปเบอร์หรือว่าจะเป็นกิมโบเนี่ยเขาก็มีแล็บที่มาทำตัวตัดแปลงตัวไมโครอยู่แล้ว